อดไฟเหมือนเพิงเลยถูกไหมถูกอยู่กันกี่คนคะคุณลุงสามคนสามคนคือใครบ้างพรทิพย์แล้วก็มาพ่อแม่ลูกว่างั้นเหรออ่าใช่สามคนพ่อแม่ลูกสามคนนะค่ะและทีเนี้ยคุณลุงป่วยเป็นโรคอะไรคะเนี่ยโรคไตโรคไตระยะสุดท้ายแล้วเหรอครับแล้วทุกวันนี้คุณลุงทำงานไหวไหมคะไม่ไหวไม่ไหวแล้วลูกสาวทำงานอะไรไหมลูกสาวก็ทำอะไรได้ลูกสาวเป็นอะไรครับป่วยเป็นอะไรเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรนะจิตเวชเหรอหรือจิตเวชแล้วทีเนี้ยคือภรรยาของลุงเนี่ยทำงานเลี้ยงครอบครัวว่างั้นเถอะใช่ฮะทุกวันนี้คือในบ้านเนี่ยคือภรรยาของลุงทำงานคนเดียวเหรอคนเดียวเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านทำอะไรครับเกี่ยวกับแม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็ห้องน้ำอะไรเงี้ยทำมากี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเงินเดือนนี่เท่าไหร่ครับยังไม่รู้เหมือนกันผมพอค่าใช้จ่ายในบ้านไหมครับไม่ค่อยพอค่าจ่ายในบ้านนี่มีจ่ายอะไรบ้างครับในบ้านมันก็ไปๆอยู่ๆก็พอมีพอกินไปเรื่อยๆอันนี้คุณลุงอยากต้องการอะไรให้เราช่วยเหลือไหมอยากได้อะไรไหมอยากได้อยากได้อะไรบ้างครับครับอย่างเช่นทำบ้านอยากทำบ้านฝนตกนี่รั่วไหมรั่วรั่วออกเลยสังขารรั่วหมดเลยรั่วหมดเลยก็คือเอาพลาสติกมาขึงด้านในด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะคุณลุงครับแล้วคุณลุงป่วยมานี่กี่ปีแล้วคะเนี่ยห้าปีนี่ระยะสุดท้ายนะครับระยะสุดท้ายอ๋อหมอก็บอกแล้วเหรอระยะสุดท้ายแล้วเหรอใช่แล้วยังไงแล้วระยะสุดท้ายแล้วถ้าชีวิตอยู่ยังไงอ่ะคุณลุงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่อายุเท่าไหร่แล้วคุณลุงอ่ะ60เคยท้อแท้อยากฆ่าตัวตายบ้างไหมเนี่ยก็เคยเคยยังไงอ่ะเคยคิดยังไงตอนนั้นไม่อยากจะอยู่แล้วโอ้ร้อนเป็นไฟทำใจไม่ได้แล้วลูกเมียล่ะลูกเมียก็อยู่ไม่ห่วงลูกเมียเหรอห่วงก็ห่วงแต่มันร้อนเป็นไฟคือยังไงอาการมันยังไงอ่ะกายมันร้อนแล้วก็ร้อนแบบนี้ผมก็เลยบอกเขาไม่ได้ว่าไม่อยู่แล้วนะสู้ไหมคุณลุงใจต้องสู้ไหมใจสู้ไหมสู้นะไม่คิดอยากจะฆ่าตัวตายแล้วนะเป็นห่วงลูกเมียครับเป็นมาอย่างนี้นานแล้วโอ้โหทรมานเหลือเกินอันนี้เหลือแต่ลูกสาวแล้วเนี่ยใช่ไหมในบ้านเหรอนอนไปเรียนไหมลูกสาวไปเรียนไหมไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนแล้วเหรอมีแทงตรงไหนแทงคอแทงคอตัวเองเหรอโหเดี๋ยวครับคิดอะไรมากมั่งปองทำแต่ความดีจิตใจแล้วเราเมื่อหมองอันนี้ยังคิดอยู่ป่ะหรือไม่คิดแล้วเลิกคิดยังเลิกคิดแล้วไม่อยากฆ่าตัวตายแล้วเป็นห่วงเมียกับลูกนะวันนี้ก็ลูกวันนี้ก็แอนตื่นแล้วเหรอลูกตื่นแล้ว
ม่ล่ะแม่ไปทำงานแม่ไปทำงานแล้วเหรอลูกเช้านี้อยู่กับลูกพ่อกับลูกแม่ไปทำงานแล้วที่นอนที่นอนเหรอลูกอ๋อแล้วก็ไม้เอาที่นอนฟูกเหรออืมแล้วคุณพ่อล่ะอยากจะได ออแล้วแฟนนอนไหนอ่ะพ่อนอนนี่อ๋อนอนตรงนอนพ่อตรงเนี้ยนะครับพวกที่นอนใช่ไหมคุณพ่อครับเพราะที่นอนมันก็เก่าหมดแล้วนี่นะเก่าเลยฟูมานอนนะก็ดีนะครับแก๊สเหรอลูกจุดแก๊สทำไรลูกที่เห็นเมื่อวานไปหาหมอเหรอหาหมอเมื่อวานหาหมอโอ้ไปอะไรเอายาไปฟอกไตเอาไปฟอกไตครับโอ้เลยอาทิตย์นึงเนี่ยไปฟอกไตกี่วันคะอาทิตย์นึง3วันครับเหนื่อยกายเลยอันนี้แฟนไปทำงานแล้วเหรอไปแล้วเห็นเมื่อวานเป็นไงหาเจอที่ไหนเมื่อวานไหนครับเมื่อวานลุงพอออกจากโรงพยาบาลแล้วแฟนไปหาเจอไหมไม่เจอหรอกเจอไหมไม่เจอไม่เจอแล้วลุงไปไหนออกจากโรงพยาบาลลุงไปไหนอ่ะผมไปอยู่นู่นอะไรแบบชุมชื่นอะไรนะออกจากโรงพยาบาลกี่โมงอ่ะลุงจำได้ปะที่ไปฟอกไตเมื่อวานเนี้ยจำได้ไหมเก็บของเก่าเก็บขายของเก่าขายด้วยครับอาชีพเสริมอ่ะนะครับนี่น้ำยาเหรอลูกน้ำยาขนมจีนน้ำยาเหรอขนมจีนน้ำยาเช้าเนี่ยนะโอ้ใครทำขนมจีนน้ำยาแม่แม่ทำเองเหรอทำเองโอ้อันนี้น้ำยาเหรอใช่อ๋อหมูสองหลังอันนี้แม่ทำมานะแม่นะแม่ทำขนมจีนน้ำยานะอ
อ๋อฟอกไตตรงนี้เป็นที่แขนใช่ไหมครับที่เดียวเหรอที่เดียวนี่ระยะสุดท้ายเหรอระยะสุดท้ายแล้วหมอบอกระยะสุดท้ายแล้วเหรอครับแล้วเมื่อคืนมากี่ทุ่มมามาแจ้งเลยเช้าเลยหลงโอ้ไปรักษาไปอะไรนะไปโรงพยาบาลแล้วกลับไม่ถูกเหรอหรือไงกลับไม่ถูกหลงแย่เลยทางสถานีคนดีใช่ไหมคนเดียวเหรอแล้วแม่เดินมาหรือว่ายังไงคะไปหาพ่อเหรอนะทำใหม่อ่ะค่ะอ๋อประตูมันเข้าทางนี้แต่เข้าไม่ได้เหรออ้าวแล้วเข้ายังไงล่ะเข้าไม่ได้เขาปิดหมดเลยแล้วนี่คืออะไรตรงเนี้ยเขาต้องรื้อออกเนาะแล้วเวลาเราปวดท้องเข้าห้องน้ำแล้วเข้ายังไงล่ะคะเนี่ยเข้าทางนู้นอ๋อเข้าทางนู้นอ้าวเข้าทางนี้อยู่กันกี่คนอ่ะลูก3อ่ะค่ะมีใครบ้างลูกมีแม่แล้วก็พ่อแล้วก็หนูแล้วแม่เป็นไรตอนนี้แม่เป็นไรมั้ยแม่เป็นขาแม่เป็นขาขาแม่เป็นไรคะขาปวดปวดขาอ๋อแล้วพ่อล่ะเอ็นฟอกไตเหรอฟอกไตอ๋อเป็นไตอ๋อตอนนี้แม่เลี้ยงคนเดียวเลี้ยงลูกกับคุณพ่อใช่ไหมใช่น้องก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมไม่ได้ทำกินข้าวยังครับวันนี้กินแล้วค่ะวันนี้กำลังจะนอนเหรอนอนเล่นอะนอนเล่นเหรออ๋อแล้วเรียนไหมลูกอันนี้หนูเรียนไหมลูกไม่ได้เรียนจบอะไรลูกตอนนี้จบอะไรมาจบป.6 อ๋อจบป.โรงเรียนไหนลูกเรียนชาบดีอยากเรียนต่อไหมลูกอยากเรียนต่อไหมก็อยากแล้วไหนเรานอนตรงไหนนอนตรงนี้เหรอพ่อกับแม่นอนพ่อกับแม่แล้วเรานอนตรงไหนคะอ๋อหนูนอนตรงนู้นนะพ่อกับแม่นอนตรงนี้เหรอแล้วตรงนู้นคืออะไรคะน่ะห้องน้ำค่ะดีเขาตูดลงในลูกฝนเวลาฝนตกนี่รั่วไหมรั่วไหมรั่วเหรอมันจะรั่วตรงไหนลูกเวลาฝนตกมันรั่วตรงไหนลูกรั่วจะแถวตรงนี้ค่ะน้ำจะหยดลงหยดแม่เขาต้องมาตักออกแล้วแม่ทำงานอะไรลูกทำงานแม่บ้านแม่ทำงานเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านที่ไหนลูกอยู่ตรงคลองปลาปลาเป็นไงสงสารแม่ไหมลูกก็สงสารแต่ไม่รู้จะทำยังไงจะช่วยแม่ยังไงดีลูกเราอยากช่วยแม่ยังไงดีลูกจะเรียนต่อแม่เขาก็ไม่มีตังค์แล้ววันวันหนึ่งอย่างเงี้ยหนูก็ต้องอยู่ที่บ้านนี้กับพ่อเหรอลูกใช่ไปดูแลพ่อใช่ไหมใช่แม่ไปทำงานหนูก็ดูแลพ่อนั่นแหละ
หาข้าวให้พ่อกินแล้วก็ล้างถ้วยให้พ่อแล้วหนูมีโรคประจำตัวอะไรไหมลูกต้องกินยาไหมต้องกินต้องกินยาเหมือนกันมีโรคประจำตัวเหมือนกันเนาะเบาหวานเป็นโรคอะไรบ้างคะไขมันหนูก็ต้องกินยาใช่ค่ะคือในบ้านหลังนี้ก็คือแม่เป็นเสาหลักเพียงคนเดียวถูกไหมใช่ค่ะหรอใครไปเอายาลูกหนูไปเอายาที่โรงพยาบาลไหนคะชนประทานแล้วใครพาไปลูกพ่อไปดูที่นอนนี่รักพ่อแม่ไหมลูกรักค่ะแล้วเราอยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ยังไงดีอะลูกกอดพ่อแม่กอดพ่อแม่แล้วอะไรอีกครับบางทีก็หอมหอมแล้วอะไรครับหอมแล้วมีอะไรแต่แม่เขาไม่ค่อยให้ใกล้อยากหอมคุณแม่นะใช่ไหมอยากหอมไหมอยากหอมคุณแม่ไหมแม่เขาไม่ค่อยให้ใกล้อ๋อแล้วคุณพ่อล่ะถ้าเจอคุณพ่อยังไงกอดไหมครับกอดนะผัดแป้งให้คุณพ่อเหรอแม่เขาเอาไม้มาทำอะไรให้ดูไหนดูซิไหนลองมดไหนลองดูซิดูซิไปนอนแล้วไหนแล้วนอนยังไงล่ะลูกไหนดูสิโอ้ไหนนอนยังไงลูกเขาไหนสิเนี่ยนะที่นอนก็ไม่มีเหรอลูกเหรอไม่มีค่ะก็คือนอนกันอย่างนี้เลยเนาะสองตัวเลยตุ๊กตาชอบไหมลูกชอบไหมชอบเขาให้แล้วเจ็บไหมลูกปวดหลังไหมเนี่ยนอนกับไม้กระดานเนี่ยลูกไม่เจ็บค่ะเขาบอกจะเอาฟูกมาให้อยากได้ฟูกไหมลูกอยากได้ไหมอยากได้แม่เขาก็ไม่มีตังค์ซื้อค่ะไม่พอไหมลูกสิ้นเดือนไม่พอใช้จ่ายเยอะติดหนี้ค่างวดรถนอนอย่างนี้มีหมอนอันเดียวแล้วก็มีหมอนข้างแล้วก็ผ้าห่มแล้วมีงูมีกระดองหงส์ตะขาบบ้างไหมลูกเจอไหมไม่มีแม่เขาบอกให้กันมุ้งทางนู้นห้องหนึ่งแล้วก็ทางนี้ห้องหนึ่งแล้วไฟเฟยนี่เราใช้ยังไงอะลูกไฟเนี่ยไฟก็คือขอเขาใช้ขอเขาใช้เสียเดือนเท่าไหร่500เดือนละ500บาท500กว่าบาท500กว่าบาทนะจ้ะและน้ำล่ะลูกและน้ำเสียบางทีก็80บาทบางทีก็100กว่าบาทจะกินข้าวยังลูกกินข้าวกับปลากระป๋องไหนปลากระป๋องอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยลูกไหนปลากระป๋องอ๋อกินข้าวกับปลากระป๋องแล้วนะจ้ะแล้วหุงข้าวไหนหุงข้าวป่ะเนี่ยอ๋อหุงข้าวกินตรงเนี้ยนะโอ้เนี่ยกำลังมาแม่โทรมาต้องหลายเที่ยวแล้วมาไหมแม่กำลังมาไหมแม่แม่โทรนี่อยู่มานานยังลูกนานแล้วกี่ปีลูกอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วลูกหนูก็จำไม่ได้นะถึง5ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้หนูชื่อเล่นชื่ออะไรคะเชอร์รี่ค่ะน้องเชอร์รี่อายุเท่าไหร่3540เชอร์รี่นอนอย่างนี้มีหมอนอันเดียวแล้วก็มีหมอนข้างแล้วก็ผ้าห่มแล้วมีงูมีกระดองหงส์ตะขาบบ้างไหมลูกเจอไหมไม่มีแม่เขาบอกให้กันมุ้งอันนี้มุ้งใครลูกมุ้งพ่อกับแม่ไหนดูสิพ่อกับแม่นอนกันยังไหนดูสิอ๋อนี่มุ้งพ่อกับแม่เหรอจ้ะ
ขาไม่ค่อยให้เอาขึ้นเวลาเพื่อนเขามาเขาก็เอาขึ้นให้หนูนอนหนูก็ไม่เห็นยุงอันนี้ที่อันนี้มุ้งของใครลูกของพ่อพ่อกับแม่เหรอใช่พ่อกับแม่นอนตรงไหนนอนตรงไหนลูกแต่หนูนอนคนเดียวอ๋อของหนูนอนคนเดียวนะลูกนะอยากได้อะไรนะลูกอยากได้พื้นใหม่กับที่นอนน้ำมันเข้ามาตรงนี้เลย